สวัสดีครับผมแดนนี่เดอะคอมพาสนะครับนะวันนี้เราจะมารีวิวรายการทัวร์เยอรมันออสเตรียสวิตและรายการนี้เนี่ยสำหรับท่านไหนที่ชอบความสวยงามของเทือกเขาแอลป์และทะเลสาบรวมถึงวัฒนธรรมที่งดงามของยุโรปกลางนะครับเที่ยวแบบสบายอาหารดีโรงแรมดีนะครับมีพนักงานยกกระเป๋าให้นะรวมครบทุกอย่างเลยว่าจะเป็นทิปพอร์เตอร์นะครับทิปคนขับรถแล้วก็เข้าชมจุดไฮไลท์สำคัญที่เรียกได้ว่าอันซีนจริงๆนะครับเราบินจากกรุงเทพโดยการบินไทยนะไปที่มิวนิกประเทศเยอรมนีนะครับอยู่ในแคว้นบาวาเรียของเขานะครับนะในวันแรกเราเที่ยวชมที่มหาวิหารเอทอลนะฮะมหาวิหารแห่งนี้เนี่ยนะสร้างในสไตล์โรมาเนสผสมกับบาร็อกนะครับนะสวยงามมากๆเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยจะไปเก็บภาพที่เมืองโอบรามาเกลนะครับเมืองนี้เนี่ยนะฮะทุกบ้านเลยนะเขาจะมีการวาดภาพเรื่องราวเกี่ยวกับคัมภีร์ไบเบิลนะครับนะเป็นสีสันสวยงาม Amazing มากๆนะครับในช่วงบ่ายทุกท่านนะก็จะได้นั่งรถม้ารวมทั้งได้ล่องเรือไปที่พระราชวังเฮเลนชิมซีนะครับพระราชวังเฮเลนชิมซีเนี่ยถ้าท่านหลับตาจินตนาการจะคล้ายกับพระราชวังแวร์ซายแต่ย่อลงมานะครับสร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกเหมือนกันนะครับอยู่กลางเกาะเลยเราจะนั่งเรือนะข้ามไปที่เกาะแฮเลนคิมซีนะครับแล้วก็นั่งรถม้าเพื่อจะเข้าไปเที่ยวในพระราชวังเหมือนทุกท่านเป็นเจ้าหญิงเลยนะครับล่องเรือนั่งรถม้าเข้าไปเที่ยวพระราชวังนะครับอาหารเที่ยงนะฮะจะเป็นขาหมูเยอรมันนะครับพร้อมเครื่องดื่มให้กับทุกท่านแบบจัดเต็มเลยนะครับแล้วเราไปพักกันที่เมืองเบอร์เชสการ์เดนนะครับเป็นเมืองน่ารักนะครับอยู่ในหุบเขาแล้วตื่นเช้ามาท่านจะได้เก็บบรรยากาศในเมืองเบอร์เชสการ์เดนซึ่งมียอดเขาวอชแมนนะครับเป็นยอดเขาที่มียอดแหลม2ยอดติดกันแบบ Amazing ไม่เหมือนยอดเขาอื่นเลยนะครับที่เบอร์เชสการ์เดนเที่ยวอะไรบ้างนะครับก็จะมีไปล่องเรือที่ทะเลสาบโคนิกไปเที่ยวชมมหาวิหารบาโทโลมิวช์นะครับนะไปเที่ยวชมโบสถ์เซนต์เซบาสเตียนนะครับนะซึ่งเป็น3สัญลักษณ์ของบาวาเรียของเยอรมนีนะครับเสร็จเรียบร้อยเราจะไปพักและท่องเที่ยวกันที่เมืองซอลซ์เบิร์กในช่วงบ่ายมีถนนวอล์กกิ้งสตรีทท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้งนะครับขึ้นลิฟต์ขึ้นไปจุดชมวิวนะครับบนยอดเขานะจะเป็นที่ตั้งของปราสาทโฮเฮนซอลซ์เบิร์กนะครับอยู่ข้างบนแล้วก็พักกันที่เมืองซอลซ์เบิร์ก1คืนนะครับในวันรุ่งขึ้นนะทุกท่านจะได้ไปเที่ยวที่เมืองเซนต์กีเกิลนะครับนะซึ่งเป็นบ้านเกิดของคุณแม่ของวูฟกังอมาดิอุสโมซาร์ทไปเที่ยวที่เมืองฮาสตัดนะครับไปพักกันที่เมืองฮาสตัดนะครับโปรแกรมนี้เราจะพักกันที่ริมทะเลสาบฮาสตัดเลยที่สำคัญรวมค่ารถรางที่ขึ้นไปบนสกายวอล์กด้วยนะครับเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของฮาสตัดรวมค่าเข้าชมซอร์สไมล์นะหรือว่าเหมืองเกลือนะครับนะสำหรับมื้อค่ำเราจะทานปลาทราวส์นะซึ่งเป็นปลาท้องถิ่นรสชาติดีมากๆนะเราพักกันที่ฮาสตัด1คืนนะครับวันรุ่งขึ้นนะฮะจะนำทุกท่านไปเที่ยวที่เมืองโกเซานะครับอันนี้อันซีนมากๆไปเที่ยวที่โกเซานะครับไปเที่ยวที่เมืองเซลแอมซีเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะเข้าชมพิพิธภัณฑ์คริสตัลเวิลด์นะครับนะที่เมืองวัตเทิลของชวาลอฟสกี้นะครับท่านไหนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของชวาลอฟสกี้ต้องมาเที่ยวโปรแกรมนี้เข้าชมด้านในพิพิธภัณฑ์นี้เนี่ยเขามีการปรับปรุงตลอดเวลาเลยนะครับมีเครื่องแก้วแบบลิมิเต็ดอีดิชั่นอะไรต่างๆยุคตั้งแต่ดั้งเดิมจนถึงปัจจุบันนะครับมีอันไหนที่มันทำยากอะไรต่างๆคือเขาจะมีแบบหลากหลายมากๆให้ทุกท่านได้ชมนะครับเรามาปิดท้ายของวันนี้โดยการเดินเล่นเมืองเก่าที่เมืองอินส์บุกนะครับพักที่เมืองอินส์บุกและที่สำคัญครับมื้อค่ำวันนี้เราจะทานกันที่ภัตตาคารโกลเด้นเนอร์แอดเลอร์นะครับเป็นภัตตาคารที่ดังที่สุดของเมืองอินส์บุกเลยนะครับเรียกได้ว่าราชวงศ์จากยุโรปราชวงศ์จากเอเชียนะครับแทบจะทุกองค์เดินทางไปที่อินส์บุกจะต้องเสวยที่ภัตตาคารนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยในวันรุ่งขึ้นนะฮะจากอินส์บุกเราจะไปที่เมืองบริเกนนะฮะไปนั่งกระเช้าฟันเดอร์นะครับยอดเขาฟันเดอร์ยอดเขาไม่สูงมากนะครับแต่มีวิวที่มันสุดยอดนะครับทุกท่านจะได้เห็นทะเลสาบคอนสแตนต์เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตกนะครับเป็นทะเลสาที่เชื่อมระหว่างประเทศออสเตรียประเทศเยอรมนีและประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับเราลงมาทานอาหารกลางวันกันนะที่เมืองบริเกนแล้วก็วิ่งรถไปอีกนิดเดียวไปที่เมืองชไวส์นะครับเพื่อจะขึ้นไปชมหมู่บ้านชไวส์โดยการนั่งรถรางฟูนิคูล่าที่มีทรงกลมแปลกประหลาดมหัศจรรย์ Amazing ผมไปด้วยตัวเองมาแล้วสวยงามจริงๆนะเขาเรียกว่าสโตสบานนะครับเสร็จเรียบร้อยเราไปพักกันที่เมืองอินเทลาเกนนะครับเมนูอาหารค่ำก็พิเศษอีกแล้วนะมีฟองดูให้ท่านทานนะไม่ว่าจะเป็นชีสฟองดูนะฟองดูเนื้อสัตว์แล้วก็ฟองดูช็อกโกแลตนะครับเราพักอินเทลาเกน2คืนเห็นไหมฮะว่าโปรแกรมสบายมากๆนะครับในวันรุ่งขึ้นนะครับทุกท่านจะได้เที่ยวที่อินเทลาเกนนะครับนะขึ้นยอดเขาจุ้งฟาวเข้าถ้ำน้ำแข็งนะชมพิพิธภัณฑ์ลินส์ออกไปตะลุยลานหิมะนะครับพบวงจรจริงๆแล้วก็กลับมาช้อปปิ้งในตัวเมืองอินเทลาเกนแบบจุใจนะเสร็จเรียบร้อยนะครับในวันรุ่งขึ้นนะจากอินเทลาเกนนะครับเราก็จะค่อยๆวิ่งไปถ่ายรูปกันที่ทะเลสาบบรูซีนะครับซึ่งเป็นทะเลสาบที่สวยงามมีสีฟ้าสดใสนะครับนะมีปลาแหวกว่าย
ได้อยู่ไปเที่ยวเมืองลูเซิร์นไปเที่ยวเมืองซุกช้อปปงช้อปปิ้งแล้วก็ไปปิดท้ายที่ซูริกพักผ่อนกันนะแล้วก็บินกลับโดยการบินไทยนะครับเป็นโปรแกรมพรีเมียมเยอรมันออสเตรียสวิสที่เที่ยวแบบสบายแล้วก็คุณภาพดีสมราคาจริงๆนะครับยังไงฝากโปรแกรมนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ